เดี๋ยววันนี้พอดีรถมันถึงกำหนดที่จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะพามาที่ร้านนี้นะครับร้านเนี้ยสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบเร็วๆนะครับคือไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยร้านนี้มันไม่ต้องนัดนะครับไม่ต้อง appointment เราสามารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้เลยตอนนี้ขอให้ผมบายช่องหนึ่งละวันนี้ดีว่ารถมันไม่เยอะนะครับมันจะเหมือนเป็นช่องอย่างเงี้ยเราเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวช่างเขาก็จะมาทำเหมือนมาสัก 2-3 คนแล้วก็มาลุมกันเหมือนเวลาเหมือนถ้าใครเคยดูเวลาแข่งรถนะครับเนี่ยเขาก็จะมาถอดนู่นถอดนี่ตรวจไฟตรวจอะไรให้เราเรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าใครที่มีเวลาน้อยๆหรือรีบๆนะครับก็แวะมาได้ที่นี่ Hello oil change. Oil change. Yes. Probably about 15 minutes until that one's out until we get you in. Oh, 15 minutes. Yeah, but until we can get you in, is that okay? Okay. All right. Thank you for patience. นี่นะครับเขาบอกว่าต้องรออีก15นาทีรถคันหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีครับแต่ว่าถ้าเราเข้าศูนย์เข้าอู่เนี่ยต้องโทรไปนัดก่อนนะครับนัดว่าคิวมันจะอยู่กี่โมงก็ต้องบอกเขาแล้วก็ต้องไปตามเวลาส่วนเข้าศูนย์เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วที่ผมเคยไปทำเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงระหว่างที่เรารอนะครับวันนี้ก็พอมันเริ่มสายๆหน่อยเนี่ยคนก็จะเริ่มเข้ามาแล้วถ้าเราเป็นคิวที่มาต่อรถท้ายๆเนี่ยเราก็ต้องรอไปคันละ15นาทีแต่ก็ถือว่าเร็วมากนะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วคุณภาพของน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้เหมือนกันนะครับในร้านนี้เขาก็จะมีให้เลือกเหมือนกันใครชอบแบบไหนไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับก็ดีเหมือนผมก็เปลี่ยนมาบ่อยแล้วนะครับที่ใช้มาก็คุณภาพดีนะเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ผมก็มีนี่ด้วยพอดีมันส่งไปให้ที่บ้านอยู่ประจำนะครับนี่อันนี้ลด17เหรียญ นะครับปกติเนี่ย52 เหรียญเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะมันบวกกับล้างรถไปด้วยในตัวเลยถ้าใครจะล้างรถด้วยก็คือใช้อันนี้ได้วันนี้เนี่ยทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและล้างรถก็ได้35เหรียญทุกอย่างนะครับที่ว่าเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยนะครับนี่คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนออยล์ฟิลเตอร์นะครับเช็คเครื่องยนต์ต่างๆแอนตี้ฟรีซนะครับน้ำหล่อเลี้ยงทุกอย่างนะครับไฟแบตเตอรี่เช็คลมยางเช็คแอร์ฟิลเตอร์นะครับน้ำมันเบรกอะไรเงี้ยเขาตรวจให้หมดนะครับอันนี้เขาก็จะดูให้เป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่แล้วเนี่ยรวมอยู่ในนี้หมดเดี๋ยววันนี้ผมก็เอาอันนี้มาลดราคาน้ำมันเครื่องปกติที่ตามที่เขาแนะนำให้เราเปลี่ยนเนี่ยก็ทุกๆ 3,000 ไมล์นะครับแต่ละครั้งที่เรามามันจะมีสติ๊กเกอร์นี่นะครับเขียนไว้ว่าครั้งต่อไปเราจะเปลี่ยนตอนเมื่อไหร่พ่อเอกไม่มีอะไรจะทำทีนี้ถึงตาเราแล้วครับตอนนี้มันยากที่สุดก็คือขับไปคล่อมไปตรงนั้นให้ได้ครับถ้าตกลงไปทำไงอ๋อมันมีตะข่ายอยู่นี่โอ้ยโอ้โหโอ้ยเสียวเลยกระจกมันนี่โอเคนะครับครับถือว่าผ่านนะครับโอเคนี่เขาจะเช็คว่าไฟเลี้ยวไฟอะไรเป็นยังไงFirst, it looks like you might have one of the lights out back there. You see how it's flashing fast? Oh, do that, yeah. Do that one again. Oh, นี่เขาบอกว่าไฟเลี้ยว Oh, one. Oh, okay. It's about $9.99 additional if you wanted us to replace it for you. $9.99. About $10 plus tax. Okay. You want us to do it? All right. Okay. Yeah, thank you. Have a coupon. Yeah, I got awesome. A coupon. Did you want to save the back? It's okay. Okay. It's fine. Hey, Josh.Can you finish cash out for me? What's the current mileage? 134019. Thank you. And then you can go ahead and turn it off. Okay. And if you could pop the hood for me, please. Okay. I'll be right back with some paperwork. All right. ตอนนี้เขาก็ให้เปิดขึ้นมานะครับเขาจะมาตรวจเมื่อกี้หลังจากตรวจไฟเรียบร้อยแล้วนะ
ันนี้ก็จะมาตรวจข้างในแต่ก็มีช่างอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาลงไปทำอยู่ข้างล่างเริ่มถ่ายน้ำมันเครื่องออกส่วนคนนี้เขาก็จะมาตรวจที่ปัดน้ำฝนคูลแลนต์นะครับน้ำตรงนี้ผมก็เคยมาประมาณสัก2ครั้งแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมจะไปเข้าศูนย์อยู่ประจำตอนเวลาไปเข้าศูนย์เนี่ยก็ต้องโทรไปโหบางทีต้องโทรล่วงหน้าเกือบ2สัปดาห์นะครับถึงจะว่างวันเสาร์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดบางทีได้อีก2อาทิตย์3อาทิตย์กว่าเขาจะนัดไปทำนะครับบางทีมันก็เลยกำหนดที่เราจะต้องเปลี่ยนละอย่างเงี้ยเข้ามาวันไหนก็ได้นะครับเขาเปิด7วันเลยนะครับเข้ามาได้เลยถ้าคิวไม่เยอะอย่างเวลาเราขับรถวนมาเงี้ยนะครับมันเป็นทางผ่านที่บ้านของผมพอดีนะครับวนมาเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องนัด So this is for the car wash sir okay. you use the 6 digit code there at the bottom Okay even if that is does this work are you still paying for this Okay so you can use that for a different vehicle if you would like if you have another carOkay. Just keep using this, save that one for another car. Oh, okay. Yeah, that way, you know, okay. Yep. We got the light bulb on here for that $9.99. We got the oil change and that car wash. That coupon's still going to save you $17 off this price, okay? Okay. All right. And I just need a signature on the bottom there. Yeah, ก่อนทำนะครับ Awesome. Thank you very much. Right, thank you. Included drain, Mike. เราก็นั่งรอไปในรถลูกผมก็ดูไอผง iPad กันไปตามเรื่องตามราวนะครับหรือว่าเราจะซื้อข้าวซื้ออะไรมานั่งกินก็ได้นี่นะครับตอนนี้ไม่มีลูกค้าทุกคนก็เลยมาลุมที่รถเราหมดเลยมากันใหญ่เลยตอนนี้มากันข้างล่าง1คนข้างบนอีก2คนข้างหลังอีก1คนนะครับ4คนเลยตอนนี้ทำกันหวังว่าคงไม่มีอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องซ่อมนะครับอันนี้เช็คฟิลเตอร์This is your air filter. It is doing its job getting dust and dirt. It's getting a little bit dirty. It lasts for like 5 or 6 oil changes though. Oh, okay. Looks like we have them in there $22.99, but it's up to you. But this one's still okay, yeah, like? You're still good for, I would say, another oil change or so. Okay, maybe next time. Okay. อ๋อ air filter นะครับมันเริ่มสกปรกนะครับแต่เขาก็แนะนำว่าครั้งหน้าก็ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์แต่เขาก็พยายามจะทำหน้าที่เขาพยายามขายนะครับก็คงอยากให้เปลี่ยนแต่ว่าก็เก็บตังค์ไปก่อนเที่ยวนี้เฮ้ยเราลืมไปเลยเราต้องจ่ายตังค์เมื่อกี้เราแค่เซ็นนะครับยังไม่ได้จ่ายตังค์ผมเตรียมตัวจะสตาร์ทเครื่องออกแล้วdo you mind if we get the keys yeah which one's for the tonneau car oh just yeah, this one yes, sir.Just so we can get that light replaced. Oh, okay. Somebody's in the food business. Oh, yeah. You gonna bring us lunch one day? Okay. We'll just take a family pack. That's all. We have a food truck. Oh, yeah, food truck? Yeah, food truck. It's not...เขาไปเปิดท้ายเขาไปเปิดข้างท้ายรถแล้วเกิดเจออะไรขึ้นมาบ้างไม่มีอะไรเหลือแล้วนะอ๋อมีกล่องทูโกนาทีเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้สติกเกอร์มาแล้วนี่เป็นครั้งต่อไปนะครับที่เราจะต้องมาเปลี่ยนเขาก็จะมีบอกไว้ก็อีกประมาณสัก 3,000 ไปเต็มที่เลยก็อาจจะสัก 5,000 นะครับอันนี้ก็คือมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เป็นวิดีโอที่ดูกันเล่นๆแล้วกันนะครับแก้เซ็งดีกว่าดูแต่รายการทำกับข้าวนะครับวันนี้วันเสาร์ของเรามีเวลาออกมาทำอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับคราวหน้านะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ